ชนูร์บ้าชนูร์ชนูร์เกิดกลุ่มควันขนาดใหญ่ขึ้นใกล้กับสนามบินนานาชาติในกรุงเบรุตของเลบานอนนะคะหลังจากที่เกิดระเบิดและเพลิงไหม้ในจุดนี้ทำให้กลุ่มควันหนาทึบลอยปกคลุมไปทั่วบริเวณซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ชาวเบรุตหลายร้อยคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนช่วงดึกของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากกองทัพอิสราเอลระบุว่ากำลังเตรียมจะโจมตีสถานที่ซึ่งเชื่อมโยงกับช่องทางการเงินของกลุ่มเฮสบอลลาห์ในเลบานอนและเตือนให้ประชาชนอพยพจากพื้นที่ดังกล่าวโดยทันทีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในอีกหลายจุดทั่วกรุงเบรุตตลอดจนถึงพื้นที่โดยรอบนะคะที่ตกเป็นเป้าการโจมตีครั้งนี้เป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นสาขาของธนาคารอัลคาดอัลฮัสซานทางกองทัพอิสราเอลเนี่ยอ้างว่ากลุ่มเฮสบอลลาห์ใช้สถาบันการเงินของพลเรือนเหล่านี้รวมถึงสมาคมและองค์กรพัฒนาเอกชนเป็นช่องทางผันเงินจากอิหร่านมาสนับสนุนและปกปิดการก่อการร้ายธนาคารที่ว่าเนี่ยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1983นะคะระบุเอาไว้ว่าเป็นองค์กรการกุศลที่ให้สินเชื่อแก่ผู้คนตามหลักศาสนาอิสลามที่ห้ามคิดดอกเบี้ยและมีสาขามากกว่า30แห่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ชาวมุสลิมชีอะอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในกรุงเบรุตเองหรือว่าทางตอนใต้ของเลบานอนแล้วก็หุบเขาเปกาธนาคารนี้ดำเนินงานอยู่ภายใต้ใบอนุญาตที่ได้รับจากรัฐบาลของเลบานอนส่วนโฆษกกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่ากลุ่มเฮสบอลลาห์เนี่ยซุกซ่อนเงินสดและทองคำมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐเอาไว้ในหลุมหลบภัยที่สร้างขึ้นใต้โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเบรุตเรียกร้องให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่เลบานอนรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศอย่าให้กลุ่มเฮสบอลลาห์ใช้เงินนี้เพื่อการก่อการร้ายหรือโจมตีอิสราเอลโดยกองทัพอากาศอิสราเอลกำลังเฝ้าติดตามพื้นที่นี้อยู่และยืนยันด้วยว่ากองทัพอิสราเอลเนี่ยจะไม่โจมตีโรงพยาบาลนี้บอกว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยรวบรวมมาโดยหน่วยข่าวกรองอิสราเอลนะคะใช้เวลานานหลายปีในการรวบรวมข้อมูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ว่านี้ออกมาบอกว่าสิ่งที่อิสราเอลพูดไม่เป็นความจริงเป็นการใส่ร้ายกันเรียกร้องให้กองทัพเลบานอนลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลเพื่อแสดงให้เห็นว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยก็มีแค่ห้องผ่าตัดมีผู้ป่วยแล้วก็ห้องเก็บศพเท่านั้นขณะที่แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกเดินทางจากรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐมุ่งหน้าไปตะวันออกกลางอีกรอบนึงนะคะนี่เป็นการเดินทางไปผลักดันให้เกิดการเริ่มเจรจายุติสงครามในกาซาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ยายาเซนวาผู้นำกลุ่มฮามาสเสียชีวิตการเดินทางครั้งนี้ของบลิงเคนเป็นการเยือนตะวันออกกลางครั้งที่11แล้วนับตั้งแต่สงครามกาซาปะทุขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วเวรันพาเทลรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุด้วยว่าการเดินทางของบลิงเคนจะเริ่มต้นที่อิสราเอลแต่ว่าไม่ได้ระบุจุดหมายอื่นๆนะคะว่าจะมีเดินทางไปประเทศไหนหรือว่าเจรจากับฝ่ายใดบ้างในการเดินทางรอบนี้ขณะที่เมื่อวานนี้นางสาวพันนภาจันทรารมเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและฝ่ายแรงงานเป็นผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมพิธีไว้อาลัยและส่งร่างนายนิสันมีรำแรงงานไทยในอิสราเอลที่เสียชีวิตจากเหตุระเบิดตกค้างเมื่อวันที่11ตุลาคมที่นิคมเกษตรยีรอนทางเหนือของอิสราเอลกลับประเทศไทยที่สนามบินเบนกูเรียนในกรุงเทลอาวีฟโดยมีผู้แทนฝ่ายอิสราเอลและนายจ้างของนายนิสันเข้าร่วมพิธีด้วยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของอิสราเอลที่เข้าร่วมพิธีนี้ด้วยเนี่ยกล่าวแสดงความเสียใจในนามของรัฐบาลอิสราเอลและย้ำว่าสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเหตุที่เกิดขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีกและให้คำมั่นว่าจะดูแลแรงงานไทยในอิสราเอลเป็นอย่างดีรวมถึงหวังว่าเหตุการณ์นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิสราเอลส่วนนายจ้างของนายนิสันระบุว่ารับจะดูแลครอบครัวของนายนิสันเป็นอย่างดีโดยเขาเป็นคนที่ขยันทำงานและเป็นที่รักของทุกคนจึงขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับการเสียชีวิตของนายนิสันในนามของนายจ้างและสมาชิกนิคมเกษตรทุกคนร่างของนายนิสันจะถูกส่งมายังประเทศไทยด้วยเที่ยวบินของสายการบิน LL เที่ยวบินที่ LY081 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันนี้นะคะเวลา 14:00 น.พิธีศพจะไปจัดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นภูมิลำเนาต่อไปส่วนนายนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยเมื่อวานนี้ด้วยว่าจากกรณีที่มีการยิงขีปนาวุธจากฝั่งเลบานอนเข้าไปในพื้นที่กาลิลีตอนบนอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลประมาณ30ลูกส่งผลให้นายขวัญชัยชงกลางแรงงานไทยได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอกจากสะเก็ดระเบิดขณะนี้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในบริเวณใกล้เคียงแล้ว
แพทย์ได้เอ็กซเรย์บาดแผลบริเวณหน้าอกและพบว่าถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณที่มีกระดูกทำให้บาดเจ็บเล็กน้อยทำแผลและอนุญาตให้กลับที่พักแล้วนะคะสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงเทลอาวีฟอัปเดตข้อมูลระบุว่าได้โทรศัพท์พูดคุยกับนายขวัญชัยซึ่งยังมีขวัญกำลังใจดีและทราบว่าชั้นนี้ยังไม่ต้องการย้ายสถานที่ทำงานหรือความช่วยเหลือเพิ่มเติมแต่อย่างใดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยและกระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะติดตามสวัสดิภาพคนไทยรวมถึงสถานการณ์ในอิสราเอลอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยค่ะติดตามกันต่อเนื่องนะครับสำหรับสถานการณ์อิสราเอลเลบานอนแล้วก็กาซาที่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีความพยายามในการที่จะขึ้นโต๊ะเจรจาเพื่อที่จะหยุดยิงกันอีกครั้งหนึ่งแต่จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่อันนี้ก็ต้องติดตามเพราะอย่างที่คุณวิถาบอกไปว่าครั้งที่11แล้วนะที่แอนโทนีบลิงเคนไปตะวันออกกลางเพื่อที่จะไปเจรจากับแต่ละฝ่ายแล้วก็ดูจากท่าทีของอิสราเอลแล้วก็อาจจะต้องมาประเมินกันอีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้อิสราเอลเองก็อาจจะอยู่ในช่วงของการที่ติดตามการเมืองของสหรัฐด้วยเหมือนกันวันเสาร์ที่ผ่านมาเนทันยาฮูก็มีโอกาสได้คุยโทรศัพท์กับโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็มีการออกมาเปิดเผยว่าเป็นการพูดคุยกันที่ดีก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสมมุติว่าทรัมป์ได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยตะวันออกกลางจะเป็นยังไงต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแฮร์ริสหลายคนก็บอกว่าก็อาจจะพอเดาทางกันได้อยู่ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงด้วยแต่จริงๆก็น่าจะยังไม่มีความคืบหน้าชัดเจนจนกว่าเลือกตั้งสหรัฐจะเสร็จสิ้นนั่นแหละครับนะคะ